ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากยังแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจสวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้ครับรายการนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองให้แก่ประชาชนทั่วไปและเผยแพร่แนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าที่ของรัฐและผู้สนใจซึ่งดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์และวันนี้เราอยู่กับท่านจตุพรแก้วคุ้มภัยพัฒนสิทธิชีวินตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์และรองโฆษกศาลปกครองมาร่วมพูดคุยสนทนากับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับท่านอ้อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อโจ้และท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะครับวันนี้ท่านอ้อยมีสาระอะไรดีๆที่จะมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังได้รับทราบไหมครับท่านอ้อยครับวันนี้เตรียมสาระทั้งในเรื่องของกฎหมายแล้วก็คดีปกครองที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังค่ะคดีปกครองที่เตรียมมาวันนี้นะคะบ่อโจ้คะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐค่ะด้วยเหตุที่ว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่ดิฉันเอาคดีที่รู้สึกว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าท่านผู้ฟังของเรามีทั้งประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐค่ะในขณะเดียวกันดิฉันมีความรู้สึกส่วนตัวว่าเจ้าหน้าที่รัฐบางท่านค่ะยังรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความรู้สึกไม่ค่อยดีกับการที่มีศาลปกครองมากนักด้วยเหตุผลที่รู้สึกว่าศาลปกครองตั้งมาเพื่อให้ประชาชนมาฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐดิฉันอยากให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมองในอีกมุมนึงซึ่งเป็น เรื่องจริงนะคะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงว่าการที่ประชาชนฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยถ้าศาลพิพากษาว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐชอบด้วยกฎหมายก็เป็นเรื่องที่ยืนยันกับประชาชนแล้วก็ก่อให้เกิดความมั่นใจกับตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเองว่าสิ่งที่ทำเป็นเรื่องที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายในขณะเดียวกันการมีศาลปกครองถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาก็เป็นช่องทางให้ท่านสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นกันค่ะคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ดิฉันก็เลยนำเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความเดือดร้อนบ้างแต่เดียวกันก็ยังเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่องของหลักกฎหมายอยู่มาเตรียมมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้ค่ะป้าโจ้คะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านอ้อยอยากจะเรียนท่านผู้ฟังทั้งหลายนะก็คือว่าศาลปกครองเนี่ยก็ให้ความยุติธรรมทั้งประชาชนทั้งเจ้าที่ของรัฐใช่ไหมครับท่านอ้อยครับมีประโยคนึงของสำนักงานศาลปกครองที่ดิฉันชอบมากก็คือว่าครับความเป็นธรรมคือภารกิจของเราค่ะป้าโจ้คะนี่สำนักงานศาลปกครองได้คิดขึ้นมาแล้วก็ถูกใจดิฉันมากเลยค่ะครับก็นั่นก็คือสาระนะครับเบื้องต้นที่ท่านอ้อยจะนำมาเล่าให้เราฟังในวันนี้นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่สาระตรงนั้นนะครับท่านอ้อยครับผมอยากจะขอเรียนถามท่านอ้อยว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับโดยทั่วไปเนี่ยที่เราได้นำมาในครั้งก่อนๆนั้นแล้วนะครับว่ากรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยแล้วไปเกิดความเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นกับบุคคลภายนอกกับหน่วยงานด้วยกันเองเนี่ยนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นความรับผิดทางละเมิดเนี่ยนะครับท่านอ้อยครับในเรื่องนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องรับผิดแค่ไหนเพียงไรและประชาชนจะได้รับความคุ้มครองจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องยังไงบ้างครับท่านอ้อยครับค่ะอธิบายเรื่องกฎหมายฉบับนี้ค่ะพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ให้ท่านผู้ฟังและผอ.โจ้ครับสั้นๆนะคะเพื่อจะนำไปสู่ความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับคดีของเราในวันนี้ด้วยค่ะนะคะอยากให้ท่านผู้ฟังสมมุติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมากระทำละเมิดกระทำละเมิดคืออะไรเข้าใจใช่ไหมคะบ่อโจ้คะก็อยากจะให้ท่านอ้อยอธิบายเรื่องของความหมายหรือว่าเรื่องของลักษณะของละเมิดสักเล็กน้อยครับเผื่อท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นครับท่านอ้อยครับอธิบายผอ.โจ้และท่านผู้ฟังเรื่องความหมายของการกระทำละเมิดอย่างนี้ค่ะว่าการกระทำละเมิดให้ดู3อย่างนะองค์ประกอบ3อย่างต้องประกอบกันทั้ง3อย่างนะคะถึงจะเป็นการกระทำละเมิดค่ะอย่างแรกต้องมีเจตนากระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อค่ะอย่างที่2ต้องก่อให้เกิดความเสียหาย
นะคะอย่างที่3ต้องเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายค่ะอ๋อต้องผิดกฎหมายด้วยนะครับค่ะก็3อย่างประกอบกันคือกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลอะนะคะทำให้เสียหายแล้วก็กระทำความเสียหายนั้นการกระทำนั้นเกิดจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะครับ3อย่างเป็นการกระทำละเมิดผู้ใดกระทำละเมิดคนนั้นต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนค่ะครับนี่คือเรื่องของการกระทำละเมิดนะคะนั่นคือหลักทั่วไปนะครับค่ะว่าอะไรคือละเมิดเราจะบอกว่าพอเจ้าที่ของรัฐกระทำละเมิดแล้วเนี่ยจะมีช่องทางหรือมีความรับผิดอย่างไรบ้างพอเจ้าก็เลยให้ดิฉันพูดถึงเรื่องละเมิดคืออะไรนิดนึงก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับก็เข้าใจว่าดิฉันเคยพูดไปครั้งนึงแล้วนะอันนี้ก็มาทบทวนเท่านั้นเองนะคะดิฉันมั่นใจว่าท่านผู้ฟังของเรายังจำได้อยู่นะคะแต่ว่าเพื่อให้ต่อเนื่องกับเรื่องที่จะพูดก็เลยนำมากล่าวซ้ำอีกครั้งนึงนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ค่ะเมื่อเจ้าที่ของรัฐกระทำละเมิดนะคะให้แยกเป็นอย่างนี้ค่ะว่ากระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นน่ะละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐหรือกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกค่ะครับเป็น2กรณีนะครับเป็น2กรณีค่ะนะกรณีแรกถ้ากระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐก็จะมีการตั้งกรรมการสอบความรับผิดทางละเมิดขึ้นมาก็จะมีการเสนอความเห็นว่าใครต้องรับผิดไหมสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรจากใครเจ้าที่คนไหนต้องมีการชดใช้ไหมอย่างไรแล้วก็ถ้าจะต้องมีการชดใช้ก็มีคำสั่งให้เจ้าที่ชดใช้ไปแล้วถ้าจะเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เห็นด้วยก็นำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งต่อศาลปกครองนี้นะคะแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกค่ะว่าโจ้อันนี้ท่านผู้ฟังตั้งใจฟังช้าๆเดี๋ยวฉันจะพูดช้าๆนะคะว่าให้แยกเป็น2กรณีท่านต้องแยกให้ได้นะคะว่าอย่างแรกเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำละเมิดต่อท่านนั้นกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่กับอันที่2เจ้าที่ของรัฐคนนั้นกระทำละเมิดต่อท่านแต่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะมันผลมันแตกต่างกันกับพอโจ้คะมันแตกต่างกันยังไงครับท่านอ้อยครับถ้ากรณีแรกกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเวลาท่านผู้ฟังจะเรียกร้องนะคะถ้าจะฟ้องคดีท่านผู้ฟังก็ต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐที่เจ้าที่ของรัฐคนนั้นสังกัดอยู่ฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเจ้าที่ของรัฐคนนั้นกระทำละเมิดเป็นเรื่องส่วนตัวท่านก็จะฟ้องหน่วยของรัฐไม่ได้ต้องไปฟ้องเจ้าที่ของรัฐคนนั้นเป็นการเฉพาะตัวค่ะแตกต่างกันนะคะแล้วไปฟ้องเฉพาะตัวเนี่ยก็ไปฟ้องที่ศาลยุติธรรมนะคะไม่ใช่ศาลปกครองไม่ใช่ศาลปกครองด้วยค่ะไม่คนละศาลกันเลยถ้าเจ้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อท่านจากการใช้อำนาจตามกฎหมายจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเวลาท่านจะฟ้องท่านต้องฟ้องหน่วยงานที่เจ้าที่ของรัฐคนนั้นสังกัดอยู่และฟ้องที่ศาลปกครองค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเจ้าที่ของรัฐทำเป็นเรื่องส่วนตัวละเมิดต่อท่านในเรื่องส่วนตัวเวลาท่านจะฟ้องท่านต้องฟ้องเจ้าที่ของรัฐเป็นการเฉพาะตัวต่อศาลยุติธรรมค่ะนะคะดิฉันยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆสัก1ตัวอย่างนะคะหมอโจ้ค่ะได้ครับท่านได้ครับสมมุติว่าดิฉันมีสวนทุเรียนอยู่ค่ะแล้วดิฉันก็ไปฉีดยาฆ่าแมลงที่สวนทุเรียนดิฉันนะคะวันเสาร์อาทิตย์ดิฉันก็ไม่ได้ทำงานกลับไปบ้านไปทำสวนทุเรียนที่บ้านดิฉันก็เนื่องจากมีแมลงเยอะดิฉันก็ฉีดยาฆ่าแมลงแล้วปรากฏว่าฉีดก็ไปโดนสวนยางพาราที่ติดกับสวนนี้ฉันเนี่ยของเขาเสียหายใช่ไหมฮะอันนี้ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อเขาท่านผู้ฟังก็ต้องดูว่าสิ่งที่ดิฉันทำดิฉันเป็นข้าราชการตุลาการเนี่ยดิฉันไปพ่นยาฆ่าแมลงในสวนทุเรียนของตัวเองแต่ว่าไปโดนสวนยางใกล้ๆที่ติดกันเนี่ยของเขาเสียหายไปหลายต้นเลยถามว่าเขาจะเรียกร้องค่าเสียหายเขาจะฟ้องใครอันนี้ดูยังไงฟ้องก็ฟ้องท่านอ้อยนี่แหละครับแต่ว่าประเด็นปัญหาว่าท่านอ้อยปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าครับอย่างที่ดิฉันเรียนว่าท่านอ้อยเป็นข้าราชการก็เป็นเจ้าที่ของรัฐนะคะครับแล้วจะฟ้องยังไงอย่างที่ฉันบอกว่าให้ดูว่าสิ่งที่ดิฉันทำเป็นการทำเรื่องปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่การที่ดิฉันไปพ่นยาฆ่าแมลงในสวนทุเรียนดิฉันปฏิบัติหน้าที่ราชการไหมคะวะโจไม่คงไม่ใช่แหละครับท่านก็ท่านทำหน้าที่เป็นเกษตรกรคนหนึ่งค่ะใช่ไหมครับงั้นในเมื่อดิฉันไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ดิฉันก็ต้องรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัวเจ้าของสวนยางพาราถ้าดิฉันไม่ชดใช้อยากจะฟ้องก็ต้องฟ้องดิฉันเป็นการส่วนตัวต่อศาลยุติธรรมค่ะแต่สมมติว่ามีลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์นะคะเกิดไปฉีดพ่นยาฆ่าแมลงตามอะไรในเขตพื้นที่ของสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์เนี่ยค่ะครับนะคะบังเอิญว่าลมพัดพาไปแล้วไปถูกกับไร่ข้าวโพด
ที่อยู่ติดกับสำนักงานสารปกครองเงี้ยเขาปฏิบัติหน้าที่ไหมคะบอโจก็ถือว่าคนนี้เขาก็ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้ค่ะเราดูอย่างนี้ว่าคนเนี้ยเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาไปทำในหน้าที่ของเขาก็เป็นลูกจ้างที่สำนักงานสารปกครองนครสวรรค์แล้วเขาก็รับคำสั่งจากผู้บัญชาไปทำอย่างที่ฉันเล่านะคะแล้วเกิดความเสียหายกับประชาชนปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องฟ้องสารปกครองใช่สำนักงานสารปกครองนะคะหน่วยของรัฐที่เจ้าที่คนนั้นสังกัดอยู่อย่างนี้นะคะอย่างนี้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับจากที่ท่านอ้อยได้ให้ความรู้ในส่วนนี้นะฮะก็สิ่งที่ท่านจะต้องพิจารณาก็คือว่าการที่จะไปฟ้องเจ้าหน้าที่ให้รับผิดในทางละเมิดเนี่ยท่านก็ต้องพิจารณาว่าเขาได้ปฏิบัติเขาเป็นเจ้าหน้าที่ไหมนะครับแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายตามกฎหมายไหมอย่างนั้นใช่ไหมครับท่านอ้อยครับถูกต้องค่ะพ่อโจ้ค่ะครับผมก็นั่นก็คือสาระนะครับในเรื่องของการกระทำละเมิดนะครับซึ่งท่านผู้ฟังก็คงจะได้เข้าใจนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยท่านอ้อยก็จะมีเรื่องที่มันจะเกี่ยวข้องกับการกระทำละเมิดนะฮะมาเล่าให้พวกเราฟังใช่ไหมครับท่านครับเป็นเรื่องอะไรครับท่านอ้อยใช่ค่ะวันนี้เป็นคดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำของละเมิดของเจ้าหน้าที่ค่ะแต่ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานทางปกครองค่ะนะคะ ครับคือคดีนี้เนี่ยเจ้าที่ของรัฐที่กล่าวถึงเนี่ยฮะเป็นเจ้าที่ที่อยู่ในเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งค่ะมีอยู่5คนนะฮะมีทั้งนายกเทศมนตรีนะฮะมีเทศมนตรีในขณะที่เกิดเหตุนะฮะยังมีเทศมนตรีอยู่นะฮะแล้วก็หัวหน้างานการเงินและบัญชีผู้อำนวยการคลังแล้วก็ปลัดเทศบาลในขณะนั้นค่ะถูกเป็นผู้ฟ้องคดีโดยฟ้องเทศบาลเมืองแห่งนี้กับกระทรวงการคลังเป็นผู้ถูกฟ้องคดีค่ะครับเรื่องก็มีอยู่ว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง5คนเนี่ยค่ะได้ร่วมกันจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2ปีค่ะก็คือปี2541แล้วก็ปี2542ในส่วนที่รายจ่ายของเทศบาลนะคะว่ารายจ่ายที่จะตั้งงบประมาณเพื่อจะนำเงินไปจ่ายเป็นเบี้ยประกันรถยนต์ของเทศบาลค่ะโดยปีงบประมาณ2541เนี่ยได้ทำประกันรถยนต์ของเทศบาลไป8คันค่ะแล้วก็ในปี2542เนี่ยได้ทำประกันรถยนต์ของเทศบาลไปอีก3คันค่ะ รวมเบี้ยประกันทั้งหมดที่ตั้งก็ประมาณแล้วก็นำเงินไปจ่ายเป็นเบี้ยประกันเนี่ยจำนวน 180,000 กว่าบาทค่ะบอโจ้คะแล้วก็พอทำเสร็จแล้วคิดว่าก็มีเทศบัญญัติแล้วแล้วก็สภาก็ผ่านเทศบัญญัติแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดก็อนุมัติแล้วประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติแล้วนะคะแล้วก็เอาเงินนี้ไปจ่ายเป็นเบี้ยประกันรถเสร็จแล้วต่อมาก็สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินค่ะได้มาตรวจบอกว่าเทศบัญญัติที่ตั้งเรื่องจ่ายเงินเบี้ยประกันรถตรงนี้ไม่สามารถกระทำได้ค่ะนะคะก็มีการตั้งกรรมการสอบกันความรับผิดทางละเมิดกันแล้วก็หน่วยงานก็เห็นว่าไม่ได้ประมาทเลอะเลอะก็ไม่ต้องรับผิดแล้วก็ส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบกระทรวงการคลังตรวจสอบเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็ให้เรียกให้เจ้าที่ทั้ง5คนเนี่ยรับผิดชดใช้เงินเบี้ยประกันที่จ่ายไปทั้งหมดค่ะปอโจ้คะครับก็เลยมาฟ้องคดีศาลเจ้าที่ทั้งหมดก็นำคดีมาฟ้องที่ศาลปกครองค่ะครับฟังดูแล้วมันก็ไม่น่าจะผิดอะไรนะครับเพราะว่าเป็นการปฏิบัติตามระเบียบตามกฎหมายทุกอย่างนะครับท่านอ้อยครับทีนี้ก็เมื่อเขามีการมาฟ้องคดีศาลเนี่ยนะครับเดี๋ยวในพักพึ่งหลังเนี่ยครับเราจะมาให้ท่านอ้อยได้มาอธิบายนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้เนี่ยศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาในเรื่องนี้ว่ายังไงครับตอนนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีสักครู่ครับคุ้มครองไทยทุกยอมยา
ความแห่งแล้งเป็นกำแพงขวางกั้นโหยภัยเป็นร่มพักพิงหนาวร้อนแอบเอียงเกื้อกูลอุ่นไอเป็นหมอรักษาโรคร้ายเป็นเครื่องหมายของความถูกต้องที่พึ่งสุดท้ายคลี่คลายยับยั้งเยียวยาวิเคราะห์เจาะลึกคำฟ้องป้องราดปราบรักบำบัดทุกข์สร้างสุขส่วนรวมให้เรื่องรองงานสารปกครองคือที่พึ่งสุดท้ายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจะโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลานี้ครับดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์และท่านจตุพรแก้วคุ้มภัยพัฒนสิทธิชีวินตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์และรองโฆษกศาลปกครองได้มาร่วมพูดคุยสนทนากันวันนี้ครับท่านได้ครับเมื่อตอนปักครึ่งแรกเนี่ยนะครับท่านอ้อยได้สรุปคร่าวๆในเรื่องของการฟ้องคดีครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่นะครับจำนวน5คนเนี่ยเป็นการฟ้องหน่วยงานนะครับให้พิจารณาในเรื่องที่เขาได้ทำโดยถูกกล่าวหาว่ากระทำการละเมิดทีนี้อยากจะให้ท่านอ้อยได้กล่าวต่อไปเลยครับว่าในคดีนี้เนี่ยมันมีประเด็นมีคำฟ้องเขาฟ้องว่ายังไงบ้างครับท่านอ้อยครับคดีนี้ค่ะเหตุผลนะคะดิฉันพิจารณาจากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยมีความเห็นว่าสิ่งที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดทำเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้เป็นอิสระของท้องถิ่นนะคะที่จะดำเนินการต่างๆความต้องตามความต้องการของท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นค่ะและเรื่องนี้ก็เป็นนโยบายของคณะเทศมนตรีซึ่งตอนนั้นยังมีคณะเทศมนตรีอยู่นะคะที่จะให้รถของเทศบาลทำประกันภัยไว้เนื่องจากว่าประกอบกับว่าพิจารณาพระบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535แล้วเนี่ยแม้ว่าจะยกเว้นว่ารถของส่วนราชการจะไม่ต้องจัดให้มีการทำประกันภัยก็ตามแต่กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามทำประกันไว้นะการที่เทศบาลทำไว้ก็เป็นการลดความเสี่ยงที่เทศบาลจะไปชดใช้ค่าเสียหายหากรถของเทศบาลไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนคนอื่นขึ้นมาประสบอุบัติเหตุจากรถขึ้นมาเนี่ยก็จะได้ไม่เกิดความเสี่ยงในการที่จะต้องเอางบประมาณของเทศบาลไปใช้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นเรื่องที่ชอบด้วยกฎหมายค่ะครับนี่คือความคิดของผู้ฟ้องคดีทั้งมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับท่านอ้อยครับมีประกันภัยรถยนต์เอาไว้เจ้าหน้าที่เวลาไปปฏิบัติหน้าที่ก็จะได้รับความคุ้มครองก็จะได้สบายใจแล้วเหตุการณ์มันเป็นคดีอย่างนี้ได้ยังไงครับท่านอ้อยครับเป็นคดีขึ้นมาเพราะว่ากระทรวงการคลังมีความเห็นแตกต่างจากผู้ฟ้องคดีค่ะพ่อคะครับในคดีนี้กระทรวงการคลังก็ให้การต่อสู้คดีว่าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535ค่ะมาตรา8กำหนดว่ารถของกระทรวงทบวงกลมนะคะรวมทั้งของเทศบาลเนี่ยค่ะไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายครับนะคะแล้วก็พอไปดูระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541ก็กำหนดว่าการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทำตามที่กฎหมายระเบียบข้อบังคับคำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนดการที่เทศบาลเนี่ยตั้งงบประมาณเพื่อทำประกันภัยรถยนต์จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ดิฉันกล่าวมาครับคือกระทรวงการคลังเห็นว่าพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535เนี่ยบอกว่ารถราชการรวมทั้งเทศบาลซึ่งเป็นส่วนราชการเนี่ยนะฮะไม่ต้องทำประกันแล้วก็บอกว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดทำงบประมาณก็บอกว่าก็ทำได้ตามที่กฎหมายกำหนดนะ
ครับในเมื่ พรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถบอกว่าไม่ต้องทำครับสิ่งที่คุณมาทำก็ถือว่าผิดกฎหมายครับนี่คือความเห็นของกระทรวงการคลังค่ะครับแล้วในส่วนของเทศบาลเหรอคะพอครับความเห็นของเทศบาลก็เห็นว่าเทศบาลเมืองซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะก็ให้การอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงเนี่ยเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยค่ะถ้าเกิดไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินๆหรือจงใจในการปฏิบัติงานเนี่ยเทศบาลจะต้องตั้งงบประมาณเพื่อชดใช้เป็นจำนวนมากและเป็นรายจ่ายที่ไม่แน่นอนแต่การทำประกันภัยไว้จะทำให้เทศบาลทราบรายจ่ายที่จะต้องจ่ายในแต่ละปีที่แน่นอนค่ะและการเบิกจ่ายค่าประกันภัยรถยนต์ก็เบิกจ่ายโดยสุจริตเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นการกระทำเพื่อรักษาประโยชน์ของราชการไม่ได้มีเจตนาให้ราชการได้รับความเสียหายการทำประกันภัยรถยนต์จึงเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของทุกฝ่ายเลยค่ะซึ่งเป็นการเฉลี่ยความเสี่ยงหรือให้เอกชนเข้ามารับผิดชอบแทนเทศบาลก็ให้การทำนองเดียวกับผู้ฟ้องคดีนะฮะคดีนี้ค่ะก็นั่นคือทั้งหมดของความเห็นของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้ง5คนผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเทศบาลเมืองค่ะพ่อโจ้คะครับฟังดูทั้ง3ฝ่ายนี้ก็มีเหตุผลนะครับท่านแต่ละฝ่ายก็จะมีเหตุผลซึ่งมันก็น่าสนใจนะครับท่านก้อยครับทีนี้ในส่วนของศาลนะครับศาลว่ายังไงครับท่านอ้อยครับคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาหลักกฎหมายแล้วนะคะรวมทั้งข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งกำหนดประเด็นวินิจฉัยค่ะว่าคดีนี้มีเรื่องประเด็นที่ต้องวินิจฉัยศาลจะต้องวินิจฉัยอยู่2ประเด็นหลักๆค่ะประเด็นแรกศาลตั้งประเด็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้ง5เนี่ยเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบหรือไม่สืบเนื่องจากความเห็นของกระทรวงการคลังที่ให้การเมื่อสักครู่ที่ฉันเล่าไปนะคะเนื่องจากกระทรวงการคลังเห็นว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535เนี่ยยกเว้นว่ารถของกระทรวงทบวงกรมรวมทั้งของเทศบาลเนี่ยไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายในเมื่อกฎหมายฉบับนี้บอกไม่ให้ต้องไม่ต้องทำประกันนะคะแล้วระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับงบประมาณของท้องถิ่นก็บอกว่างบประมาณของท้องถิ่นงบประมาณรายจ่ายจะทำได้ตามที่กฎหมายกำหนดเพราะงั้นการที่พรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไม่ได้กำหนดให้ทำแล้วคุณไปทำถือว่าไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยตัวนี้ค่ะศาลก็เลยตั้งประเด็นว่าการกระทำที่ไปตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นเบี้ยประกันรถของเจ้าที่ทั้ง5คนเนี่ยถือว่าไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยและกฎหมายนี้หรือเปล่านะคะศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ารถยนต์ทุกคันเนี่ยต้องจัดให้มีประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยค่ะโดยประกันภัยกับบริษัทหากมิได้จัดให้มีการประกันก็จะห้ามนำรถไปใช้นะคะนี่คือหลักของกฎหมายเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535นะคะแต่สำหรับรถยนต์ของทางราชการนั้นได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์และไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายหรือระเบียบใดกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำประกันภัยรถยนต์ของทางราชการครับโดยให้เบิกจ่ายเบี้ยประกันภัยจากงบประมาณของทางราชการได้ค่ะและในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและไม่อาจอ้างได้ว่าเมื่อไม่มีกฎหมายหรือระเบียบห้ามกระทำการสิ่งใดไว้ย่อมถือได้ว่ามีอำนาจที่จะกระทำสิ่งนั้นได้ค่ะนะคะนี่ศาลบอกวางหลักไว้อย่างนี้ก่อนนะคะส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ารัฐธรรมนูญกำหนดให้การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำเท่าที่จำเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติโดยจะกระทบถึงสาระสำคัญแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่ได้นั้นนะคะศาลเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะที่กำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆนะคะเมื่อเรื่องนี้การจัดให้มีการประกันภัยรถยนต์ของทางราชการกับบริษัทและการจ่ายเงินของทางราชการเป็นค่าเบี้ยประกันภัยกับบริษัทผู้รับประกันเนี่ยไม่มีกฎหมายหรือระเบียบให้ทำได้ค่ะครับนะผู้ฟ้องจะอ้างรัฐธรรมนูญบอกว่าเป็นอิสระกฎรัฐธรรมนูญให้อิสระในการบริหารงบประมาณในการที่จะบริหารเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้ค่ะนี่คือเหตุผลของศาลนะคะพ่อคะครับประเด็นนี้น่าสนใจนะครับท่านอ้อยครับดูเหมือนว่าทางศาลเนี่ยได้วินิจฉัยว่ากรณีนี้มีกฎหมายเฉพาะกำหนดเอาไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับท่านอ้อยก็คือพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
นะครับมาตรา8วรรค1วงเล็บ3ที่บอกว่ารถของทางราชการเนี่ยไม่ต้องจัดให้มีการประกันใช่ไหมครับทีนี้คือพอกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนนะฮะทีนี้ผู้ฟ้องคดีก็ไปอ้างรัฐธรรมนูญว่าตามหลักแล้วเนี่ยตามรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระนะฮะในเรื่องของเงินคลังมีอิสระในเรื่องของนโยบายในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นค่ะก็เลยคิดว่าเนี่ยก็มีนโยบายผู้บริหารมีนโยบายให้ทำประกันเพราะว่าลดความเสี่ยงนะคะนี่คือเป็นเรื่องความอิสระที่จะกระทำแต่ศาลก็บอกว่าถูกโดยหลักก็คือเป็นไปตามนั้นแต่ในเมื่อกฎหมายเฉพาะเรื่องนี้บอกว่ารถยนต์ทางราชการไม่ต้องทำเนี่ยก็ถือว่าสิ่งที่ทำมันก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายฉบับนี้ค่ะค่ะประเด็นที่สองนะคะที่ศาลตั้งประเด็นไว้สำหรับการวิจัยก็คือว่าในเมื่อศาลบอกว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้ง5เนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็มีประเด็นที่ต้องวิจัยต่อมาในประการที่2ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้ง5เป็นการกระทำละเมิดต่อเทศบาลหรือไม่แล้วก็ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ค่ะพ่อคะครับท่านอันนี้ค่ะดิฉันอธิบายเมื่อตอนต้นอย่างที่พ่อโจ้ให้อธิบายท่านผู้ฟังเล็กน้อยนะคะว่าการกระทำละเมิดคืออะไรซึ่งได้อธิบายไปว่าก็ต้องดูว่ามีการจงใจหรือประมาทเลินนะคะแล้วก่อให้เกิดความเสียหายและเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายใช่ไหมคะครับอันนี้ค่ะผิดกฎหมายศาลวิจัยไปแล้วว่าผิดกฎหมายใช่ไหมฮะครับและเสียหายก็เสียหายโดยเห็นอยู่แล้วว่าไม่ผิดกฎหมายแล้วทำให้ต้องเอาเงินงบประมาณของเทศบาลไปจ่ายค่าเบี้ยประกันถือว่าเทศบาลก็ได้รับความเสียหายค่ะครับนะคะถามว่าแล้วจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือเปล่านะคะอันนี้มาดูกันค่ะการที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง5คนไม่ปฏิบัติตามพระบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542และต่อมามีการจ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์จากงบประมาณของราชการเป็นเงิน 180,000 กว่าบาทเนี่ยค่ะเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่อและก่อให้เกิดความเสียหายต่อเทศบาลจึงเป็นการกระทำละเมิดค่ะเบื้องต้นเป็นละเมิดนะครับแล้วทีนี้จะต้องชดใช้หรือเปล่านะคะทีนี้เรื่องชดใช้หรือเปล่าเนี่ยในเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนทั่วไปเนี่ยแตกต่างกันค่ะพ่อโจ้แตกต่างกันยังไงครับท่านด้อยครับคือว่าถ้าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐละเมิดส่วนตัวไปฟ้องศาลยุติธรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถ้ากระทำละเมิดแค่จงใจหรือประมาทธรรมดาเนี่ยก็ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะคะพ่อโจ้แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะเมื่อได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นค่ะอ๋อครับต้องมีร้ายแรงด้วยนะครับใช่ค่ะคือประมาทเลินเล่ออาจจะประมาทเลินเล่อธรรมดาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงค่ะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐคนไหนกระทำการปฏิบัติหน้าที่แล้วก่อให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นต่อหน่วยงานของรัฐหรือต่อบุคคลภายนอกเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่เมื่อได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเพราะฉะนั้นคดีนี้ศาลบอกว่าโอเคทำผิดกฎหมายแล้วนะเป็นการกระทำละเมิดแล้วนะครับแต่ต้องรับผิดหรือไม่เนี่ยต้องดูว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ค่ะพ่อคะซึ่งศาลวินิจฉัยอย่างนี้ค่ะว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บริหารนะฮะเราจะเห็นว่าเมื่อสักครู่ผู้ฟ้องคดีมีทั้งนายกมีทั้งเทศมนตรีนะฮะซึ่งขณะตอนกฎหมายฉบับนั้นยังมีขณะที่เกิดเหตุยังมีเทศมนตรีอยู่นะคะรวมทั้งเป็นเจ้าที่ไม่ว่าจะเป็นปลัดเทศบาลนะคะแล้วก็ผู้อำนวยการคลังแล้วก็หัวหน้างานการเงินและบัญชีเนี่ยนะฮะก็ทำตามนโยบายของผู้บริหารค่ะว่าให้ทำประกันภัยรถยนต์เนื่องจากมีเจตนาที่จะป้องกันปัญหาอันเกิดจากการใช้รถยนต์ของทางราชการค่ะพ่อคะแล้วก็ต้องนำงบประมาณของเทศบาลที่มีอยู่อย่างจำกัดไปชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกทำให้เกิดอุปสรรคต่อการบริหารงานด้านงบประมาณของเทศบาลนะคะนี่คือนโยบายของผู้บริหารนะแล้วผู้ฟ้องคดีก็เข้าใจว่ากฎหมายบอกว่ายกเว้นนะคะคือไม่ต้องทำก็ได้ไม่ต้องทำก็ได้ก็เลยเข้าใจว่าในเมื่อกฎหมายไม่ได้ห้ามก็ทำก็จะดีกว่าลดความเสี่ยงไงฮะเราจะดูว่าเมื่อสักครู่ดิฉันเล่าว่าพระบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535บอกว่ารถต้องทำประกันภัยความเสียหายใช่ไหมฮะยกเว้นรถของทางราชการนี่เขากฎหมายใช้คำว่ายกเว้นคำว่ายกเว้นหมายความว่าจะทำก็ได้หรือเปล่าเนี่ยผู้ฟ้องคดีก็เลยตีความอย่างนี้ฮะพอจะทำได้หรือไม่ก็มาใช้ดุลพินิจว่าถ้าทำแล้วมันลดความเสี่ยงก็น่าจะดีกว่าประกอบกับเรื่องนี้การทำงบประมาณเนี่ยมันต้องทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายค่ะ
ทีนี้พอทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายก็ต้องผ่านการพิจารณาของสภาเทศบาลเทศบัญญัติเรื่องนี้งบประมาณเรื่องเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของเทศบาลเนี่ยก็ผ่านการพิจารณาของเทศบาลนะคะบอกค่ะแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดก็อนุมัติด้วยค่ะเพราะงั้นก็เป็นเหตุหนึ่งทำให้ผู้ฟ้องคดีเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองคิดได้ถูกแล้วไม่งั้นสภาก็ต้องทักท้วงผู้ว่าราชการจังหวัดก็ต้องไม่อนุมัติแล้วสินะคะน่าจะเป็นสิ่งที่ทำได้นะคะนั่นคือด้วยเหตุผลอย่างเงี้ยศาลเห็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้ง5มิได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงพอไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนค่ะงั้นการที่มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง5รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง5ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนย้อนหลังไปจนถึงวันที่ออกคำสั่งค่ะพ่อคะครับเพราะฉะนั้นจำนวนเงินที่เรียกให้ชดใช้จำนวน 189,000 กว่าบาทเนี่ยทางผู้ฟ้องคดีก็ไม่ต้องชดใช้ใช่ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะคดีนี้ค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับท่านอ้อยครับในส่วนของคำพิพากษานี้นะฮะของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยนะครับท่านอ้อยมีข้อคิดอะไรสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และอาจจะได้รับผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวนี้บ้างครับท่านอ้อยครับดิฉันอ่านคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดฉบับนี้ได้เห็นความคิดของเจ้าที่ของรัฐค่ะจะเห็นจากที่ดิฉันเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังไปว่าคือเขามีความเห็นว่าในเมื่อกฎหมายไม่ห้ามก็น่าจะทำได้ใช่ไหมฮะดิฉันสรุปมาว่าความคิดของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้บอกว่าการที่กฎหมายไม่ห้ามหมายความว่าแล้วตัวเองมีสระเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องทำได้ค่ะดิฉันอยากฝากอย่างนี้ค่ะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนทุกคนคนไทยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเราตัวเราชีวิตเราร่างกายเราจะทำอะไรก็ได้โดยพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะแต่ว่าการมีกฎหมายมากำหนดว่าจำกัดเสรีภาพของเราว่าห้ามเราทำโน่นห้ามเราทำนี่การที่กฎหมายมาจำกัดตรงนี้เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วอ่ะคนทุกคนมีเสรีภาพจะทำอะไรก็ได้ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายห้ามครับนะคะนี่คือเรื่องทั่วไปของคนทุกคนแต่สำหรับเจ้าหน้าที่มีหลักที่แตกต่างกันค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยมีอำนาจสามารถทำใช้อำนาจของตัวเองทำปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ว่าจะไปออกคำสั่งไม่ว่าจะไปออกกฎหรือกระทำอะไรเนี่ยได้มากกว่าประชาชนทั่วไปเพราะว่ากฎหมายให้อำนาจเพราะฉะนั้นสิ่งที่กฎหมายไม่ได้เขียนไว้ให้อำนาจเนี่ยก็หมายความว่าคุณไม่มีอำนาจจะกระทำมันกลับกันค่ะหมอคะครับค่ะก็คือถ้าประชาชนทั่วไปคุณมีสิทธิเสรีภาพในตัวคุณเองในความเป็นมนุษย์ของคุณใครจะมาห้ามคุณทำอะไรไม่ได้แต่ที่เรากฎหมายห้ามทำโน่นทำนี่เพราะว่าเราเป็นนิติรัฐเรายอมรับในสิ่งที่กฎหมายกำหนดมาและกฎหมายกำหนดเพื่ออะไรที่ห้ามเราทำโน่นทำนี่เพราะว่าเพื่อความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันของสังคมแต่เจ้าที่ของรัฐมีอำนาจเพราะว่ากฎหมายให้อำนาจเจ้าที่ของรัฐไม่ได้ทำในฐานะประชาชนทั่วไปในฐานะคนคนหนึ่งแต่ทำในฐานะเจ้าที่ของรัฐเจ้าที่ของรัฐมีอำนาจเพราะกฎหมายให้ในเมื่อกฎหมายไม่เขียนเรื่องอะไรคุณก็ไม่มีอำนาจเรื่องนั้นค่ะดิฉันฝากตรงนี้ค่ะก็แสดงว่าการเป็นเจ้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับท่านด้อยถ้าหากว่าไม่มีกฎหมายให้อำนาจแปลว่าทำไม่ได้ค่ะอ๋อครับเพราะบางคนอาจจะเข้าใจว่าไม่มีกฎหมายห้ามฉันสามารถทำได้อย่างนี้ไม่ถูกใช่ไหมครับท่านด้อยน่าจะใช้กับประชาชนค่ะครับการใช้อำนาจรัฐก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับการที่เป็นเจ้าที่ของรัฐก็คือตามที่ท่านได้ให้หลักคิดไปแล้วนะครับก็คือว่าถ้าไม่มีกฎหมายให้อำนาจนะครับก็ไม่สามารถทำได้จะไปตีความว่าทำได้ไม่ได้ครับท่านผู้ฟังครับเป็นที่น่าเสียดายครับว่าวันนี้เวลาได้หมดลงไปแล้วนะครับในครั้งต่อไปท่านอ้อยก็คงจะได้นำสาระดีๆเกี่ยวกับศาลปกครองมาพูดคุยสนทนากับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอีกนะครับอย่าลืมติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองกับสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ต่อไปนะครับที่สถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้หากท่านมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหรือขอคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการฟ้องคดีท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่ศาลปกครองนครสวรรค์นะครับหมายเลขโทรศัพท์056219234นะครับ056219234นะครับถ้าปรึกษาคดีก็สามารถต่อไปที่หมายเลข1217หรือไปติดต่อโดยตรงที่เลขที่9/9หมู่ที่7ตำบลกลางแดด
อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับทางเข้าจังหวัดทางเข้าตัวเมืองนะครับก่อนจะขึ้นสะพานเดชาติวงศ์นะครับสำหรับโทรศัพท์สายด่วนก็คือ1355ครับสำหรับวันนี้ผมและท่านจตุพรขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากยังแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเหลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจ